ยังคงฮือฮาและเกรียวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันขอเสนอคลิปพิเศษประจำวันที่9ตุลาคมวันหยุดวันเสาร์เบนจาอาปันพูดอะไรวันที่10สิงหา2564มันมีอะไรกันนักกันหนาในการปราศัย10สิงหาคมที่หน้าตึกชิโนไทยที่เบนจาอาปันได้ปราศัยจนเป็นเหตุให้ถูกตำรวจสน.ทองหล่อตั้งข้อหาและไม่ได้รับการประกันตัวจนถึงทุกวันนี้ในเมื่อใช้กฎหมายปิดปากประชาชนพวกเราก็ต้องช่วยกันขยายสิ่งที่เบนจาได้พูดในวันนั้นให้ประชาชนชาวไทยทั้งหลายได้รับรู้ล่าสุดศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวหลังจากที่ทนายของเบนจาได้ยื่นขออุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่ให้ประกันตัวไปเมื่อวานนี้เด็กสาวที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นวิศวกรอวกาศเด็กสาวที่เรียนดีเรียนหลักสูตรวิศวกรรมหลักสูตรนานาชาติแต่วันนี้เพียงแต่เธอพูดในสิ่งที่เป็นความจริงและชนชั้นผู้ปกครองในประเทศนี้ไม่อยากให้คนไทยได้ยินเรามาช่วยกันขยายสิ่งที่เบนจาอาปันพูดให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รู้ได้รับทราบกันทั่วไทยด้วยเถิดพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนี่คือหน้าที่ในการส่งต่อข้อมูลข่าวสารของประชาชนก่อนเข้าเรื่องราวขออนุญาตประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบว่าช่องข่าวแห่งนี้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นต้องกดติดตามและกดกระดิ่งเท่านั้นถึงจะไม่พลาดการรับฟังรับชมและสามารถเข้าถึงคลิปที่มีอยู่มากกว่า 2,300 คลิปได้หากไม่กดติดตามหรือไม่กดกระดิ่งท่านอาจจะพลาดและไม่สามารถหาช่องข่าวแห่งนี้สำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในต่างประเทศขอชักชวนให้ร่วมกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในขณะที่ในประเทศไทยสามารถลงสนามต่อสู้ในพื้นที่จริงแต่ในต่างประเทศสิ่งที่เราทำได้คือการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงไปสู่ประชาชนเป็นหน้าที่ของพวกเราชาวไทยการแชร์ข้อมูลไปยังเพื่อนๆที่อยู่ในชนบทในหัวเมืองเพียงวันละ1ครั้งครั้งละ 5-10 คนนี่คือการต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารที่รัฐบาลพยายามปิดหูปิดตาประชาชนขอให้ท่านร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งนี้มาเข้าเรื่องราวกันวันนี้สำหรับคลิปพิเศษคุยข่าววันหยุดขออนุญาตเพิ่มเติมเรื่องราวที่น่าสนใจสักสองสามเรื่องก่อนเข้าสู่เนื้อหาเรื่องราวของเบนจาอาปันเรื่องแรกเรื่องราชกิจจานุเบกษาได้มีการประกาศเรื่องของการแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์โดยไม่มีการสนองพระบรมราชโองการหลักการสำคัญควรต้องมีผู้เซ็นรับสนองทุกครั้งเพราะเราต้องรักษาหลัก The King Can Do No Wrong The King Can Do Nothing เอาไว้ในเรื่องนี้มีคนมาแสดงความคิดเห็นว่าตามพระราชบัญญัติข้าราชบริพารในพระองค์ที่เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้ให้อำนาจสถาบันไว้ถูกต้องครับเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังประชามติโดยใช้อำนาจตามมาตรา44ของคสช.แล้วพวกนี้รับเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงจากภาษีหรือไม่คำตอบคือถูกต้องรับครับรับจากภาษีประชาชนถ้าไม่ให้มีแล้วยังใช้งานได้ก็แค่กฎหมายให้ถูกต้องไปเลยดีกว่านี่ไงปัญหาที่แตะต้องหมวดที่ใครๆบอกว่าแก้ไม่ได้เ
แล้วจะมีปัญหาใช้อย่างผิดกฎหมายไปเรื่อยๆหรือผู้คนเหล่านี้รับเงินเดือนไม่ได้นะถ้ามีใครร้องเรียนมีปัญหาแน่นอนเพราะคำสั่งที่แต่งตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมายมีคนบอกเป็นเอกสารปลอมหรือเปล่าก็มีคนบอกว่าลองไปดูนะอยู่ในเว็บไซต์ของราชกิจจานุเบกษาแบบนี้ก็ชัดๆเลยนะไม่ต้องพูดกันว่าอะไรอ้าวเขามีการประกวดนางงามหรือนี่ทำไมแอดมินไม่รู้เรื่องสาวงามจากเวที Miss Universe Thailand ไปทำบุญย้ำว่าสาวงามนะแต่ทำไมรูปนี้มันคุ้นๆจังเลยวะฮะหน้าตาท่าทางเหมือนใครวะนี่เออจำไม่ได้ทีเดียวแบบนี้มันคุ้นๆหรือว่าเจตนาฮะอย่าพูดอย่าหาทำนะเดี๋ยวมันจะยุ่งฮ่าฮ่าฮ่าเอาว่ากันไปอย่างว่าจะห้ามประชาชนไม่ให้ใส่เสื้อผ้าสีนี้แต่งตัวแบบนี้มันจะยุ่งกันไปใหญ่เดี๋ยวต่อไปบอกห้ามใส่เสื้อผ้าให้ใส่อยู่ตระกูลเดียวทำยังไงสำหรับเรื่องราวของเบญจาอปันรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์โกวิดวงสุรวัตรได้บอกว่าการเรียนรู้ความจริงจากประสบการณ์วินาทีที่เปลี่ยนชีวิตของเบญจาอปันคือการไปถือป้ายประท้วงเรื่องวัคซีนพระราชทานเบญจาอปันบอกว่าวินาทีที่เขาตบหน้าเราโกรธจนลืมความเจ็บปวดคุณเป็นใครฟังกันบ้างสิวะมาหาเหตุผลร่วมกันแต่กลับมาตบหน้าเราเลยคิดว่าประเทศนี้แม่งมันกดขี่คนปกครองคนด้วยการกดขี่เบญจาอปันน้ำตาร่วงเลยประเทศนี้เป็นของพวกมึงหรือมึงมีสิทธิ์อะไรมาตบหน้าเขาจับเขาติดคุกพวกเขาเป็นคนที่หวังดีต่อประเทศชาติมีแต่พวกมึงที่หวังร้ายต่อประเทศนี้แล้วชอบใช้ความล้าหลังหน่วยงานของรัฐไม่เคยพัฒนาเพราะคนรุ่นใหม่มีความคิดและแนวทางที่ดีไม่เคยได้เข้าไปทำอะไรเพราะผู้ใหญ่เตาร้านปีคอยฉุดรั้งเอาไว้ไม่ให้ได้ดีกลัวระบบผลประโยชน์ที่ตัวเองได้จะน้อยลงและสูญเสียมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงและมีความเจริญขึ้นมาเลยรู้สึกเศร้าที่ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองอายุมากไม่รู้จะเข้าโรงวันไหนแต่ยังหวงการอำแท้อำนาจและใช้กฎหมายที่บิดเบี้ยวมาเล่นงานเด็กเยาวชนอนาคตของชาติหลายคนเพื่อครองอำนาจไว้โดยไม่นึกว่าเมื่อตัวเองตายลูกหลานจะอยู่ได้ไหมในยุคแห่งการเกิดวิกฤตแห่งการเสื่อมศรัทธาแบบนี้และในที่สุดก็มีข่าวร้ายธนพลอิ๋วสกุลบอกว่าข่าวร้ายศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่ให้ประกันเบญจาอปันมีคนบอกว่าชัดเจนจงใจมากก่อนหน้านี้ทนายความแจ้งว่าศาลอุทธรณ์มีคำสั่งลงมาแล้วน้องกำลังเดินฟังไปฟังที่ศาลอาญากรุงเทพใต้รอฟังผลการประกันศาลอุทธรณ์ปล่อยเบญจาล่าสุดศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่ให้ประกันเบญจาทำไมคดี112จึงต้องถูกจับขังโดยไม่มีการไต่สวนหรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆทั้งสิ้นโดยใช้กระบวนการแบบผิดหลักนิติรัฐที่ผู้พิพากษาทุกคนควรยึดถือคือการไม่ให้ประกันคำตอบดังที่อานนท์นำพาได้กล่าวในการปราศัยครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่3สิงหาคม2564ก่อนเข้าคุกอีกครั้งคดีที่พวกเราแสดงออกล้วนแต่เป็นความจริงที่ชนชั้นนำไทยกระอักกระอ่วนเรื่องนี้มีคนโดนจับเพราะใส่เสื้อครอปท็อปจากคนที่ใส่ชุดไทยไปเดินแฟชั่นนี่คือสิ่งที่ประจานม.112อย่างล่อนจ้อนในปลายปีและต้นปีนี้นี่ไม่รวมการทำให้ศาลจะต้องตอบคำถามดังๆว่าจริงๆแล้วศาลไทยมีใครสั่งการอยู่เบื้องหลังหรือไม่
ศาลต้องตอบคำถามคำถามนี้แม้แต่ประธานศาลฎีกาที่เป็นประมุขสูงสุดหัวหน้าของคนที่จะพิพากษาพวกเรายังต้องก้มกราบในหลวงรัชกาลที่10บนพื้นธรรมดาคำถามเหล่านี้จะต้องถูกตอบถ้าเป็นไปได้เอาคดีทั้งหมดไปให้คุณจุลเจิมทำทนายอานนท์ทบทวน1ปีที่พังเพดานและกระบวนการเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ทนายนรเศรษฐ์หน้าหนองตูมได้โพสต์ว่าเมื่อวานนี้ศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวนางสาวเบญจาอปันอายุ22นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในคดีที่ตำรวจสน.เทียงรอเพียงนำตัวมาขออำนาจศาลฝากขังไว้ระหว่างการสอบสวนคดีเป็นคดีที่เธอถูกกล่าวหากระทำความผิดตามมาตรา112คือดูหมิ่นกษัตริย์มีโทษ 3-15 ปีเท่านั้นเธอถูกส่งเข้ายังขังเรือนจำตามคำสั่งศาลเป็นความโชคดีของเธอเบญจาหรือเป็นความโชคร้ายของศาลไทยเพราะในวันเดียวกันที่เขาไม่ให้ประกันตัวเธอนั้นศาลไทยได้อ่านคำพิพากษาฎีกาคดีอุกฉกรรจ์คดีหนึ่งที่ว่าโชคดีเพราะว่าคดีที่ว่ามันฟ้องว่าไม่มีความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมให้เธอและเพื่อนๆที่เคยประกาศอยู่เสมอคดีที่ว่าคือคดีจ้างวานฆ่านักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยซึ่งคดีนี้ผู้ถูกกล่าวหาหลายคนตั้งแต่มือปืนทนายความหมอมารดาของหมอรายละเอียดคำพิพากษาศาลฎีกาไม่จำเป็นต้องพูดถึงเพราะมีปรากฏโดยทั่วไปแต่ที่ทำให้เรารู้เราเห็นในคดีนั้นคือจำเลยบางคนถูกลงโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตในศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวตลอดมาในระหว่างพิจารณาคดีที่ยาวนานเช่นนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องตามระบบกฎหมายแต่ความสำคัญอยู่ตรงนี้ตรงที่ทำให้ผมเกิดข้อสงสัยว่าทำไมไม่ให้ประกันตัวเบญจาทั้งที่เธอยังไม่ได้ถูกฟ้องคดีด้วยซ้ำไปและโทษของคดีก็ต่ำกว่าคดีว่าจ้างยิงนักกีฬาทีมชาติไทยเบญจาขอเพื่อนเธอและเพื่อนๆของเธอทุกคนจงจดจำไว้เมื่อพวกเธอเติบใหญ่ขึ้นมีโอกาสจงเปลี่ยนแปลงมันให้ได้จากทนายกิตดางนุจจรัตเดอะสแตนดาร์ดรายงานเหตุผลที่ศาลอุทธรณ์ไม่ให้ประกันตัวคดี112ชี้ผิดเงื่อนไขในคดีข้อหาลักษณะและอาจหลบหนีเมื่อวันที่9ตุลาคมศาลอุทธรณ์มีคำสั่งในคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในคดีที่พนักงานสอบสวนตำรวจสน.นครบาลทองหล่อยื่นคำร้องขอฝากขังเบญจาอปันในความผิดฐานหมิ่นสถาบันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จากการชุมนุมวันที่10สิงหาคม2564โดยผู้ต้องหากับพวกกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้จัดกิจกรรมที่มีการปราศัยหน้าอาคารชิโนไทยทาวเวอร์แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครกล่าวโจมตีการทำงานของรัฐบาลดูหมิ่นสถาบันกษัตริย์โดยคดีนี้ศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาต่อมาผู้ขอยื่นประกันตัวได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นขอให้ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการสอบสวนกิตติดางนุจจรัตทนายความเปิดเผยว่าวันนี้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยให้เหตุผลว่าศาลอุทธรณ์พิเคราะห์หนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้วเห็นว่าข้อหาที่ผู้ต้องหาถูกกล่าวหามีอัตราโทษสูงการกระทำที่ผู้ต้องหาถูกกล่าวหามีลักษณะเป็นการกล่าวปราศัยด้วยถ้อยคำอันมิบังควรประกอบกับผู้ต้องหาเคยได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจากศาลอาญากรุงเทพใต้ในคดีที่มีลักษณะข้อหาอย่างเดียวกันโดยมีเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราวห้ามมิให้กระทำการอันเป็นที่เสื่อมเสียแก่สถาบัน
หรือเข้าร่วมกิจกรรมใดอันก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองแต่ผู้ต้องหากลับไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากปล่อยให้ปล่อยการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วผู้ต้องหาอาจก่ออันตรายหรือความเสียหายประการอื่นและน่าเชื่อได้ว่าผู้ต้องหาอาจจะหลบหนีคำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราวชอบแล้วให้ยกคำร้องสำหรับเหตุการณ์ที่หน้าอาคารชิโนไทยเราจะไปย้อนรำลึกดูว่าเกิดอะไรขึ้นขออนุญาตสรุปข่าวก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นไทย PBS ได้สรุปข่าวนี้ว่าแกนนำกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์อ่านแถลงการ5ข้อหน้าอาคารชิโนไทยทาวเวอร์เรียกร้องแก้ปัญหาโควิดปัญหาเศรษฐกิจยกเลิกการใช้รัฐธรรมนูญปี60และปฏิรูปสถาบันเมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกาวันที่10สิงหาคาร์ม็อบกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์เคลื่อนถึงอาคารชิโนไทยทาวเวอร์พร้อมกับอ่านประกาศโดยนางสาวเบญจาอาปันนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แกนนำกลุ่มแนวร่วมอ่านคำประกาศแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมฉบับที่2โดยมีข้อเรียกร้อง5ข้อคือ 1. ควบคุมสถานการณ์โรคระบาดให้เข้าสู่ภาวะปกติ 2. แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 3. ยกเลิกรัฐธรรมนูญ2560 4. ผลักดันให้เกิดการปฏิรูปโครงสร้างสถาบันการเมืองกองทัพศาลและสถาบันกษัตริย์ 5. คืนศักดิ์ศรีให้ประชาชนนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ข้าราชการหยุดปฏิบัติงานขัดขืนคำสั่งรัฐบาลทหารตำรวจห้ามไม่ให้ใช้กำลังในการปราบปรามประชาชนให้กลุ่มทุนและธุรกิจหยุดการสนับสนุนรัฐบาลนั่นคือการสรุปเนื้อหาจากไทย PBS เพื่อให้ได้อรรถรสอย่างเต็มที่ขออนุญาตไปฟังคำปาไสในวันนั้นที่เกิดขึ้นทั้งหมดประมาณ11นาทีต้องขออภัยที่สามารถหาจากแหล่งต่างๆหลายแหล่งมาต่อกันได้ชัดเจนที่สุดเพียงเท่านี้เนื่องจากเป็นการปราศัยบนรถปราศัยเคลื่อนที่ไม่ได้เป็นการปราศัยโดยมีเวทีทำให้ยากลำบากในการหาแหล่งของคำปราศัยที่สมบูรณ์แบบได้แอดมินขออภัยมาณที่นี้แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมฉบับที่2เรื่องประกาศเป้าหมายนายทุนถึงศึกปฏิมาและการเมืองหลังระบอบประยุทธ์ราษฎรทั้งหลายเมื่อเผด็จการทหารทั้งหลายครับนำโดยประยุทธ์จันทร์โอชายึดอำนาจในวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557นั้นในชั้นต้นเผด็จการประยุทธ์และพวกพ้องได้ให้ตัดสัญญากับประชาชนว่าจะเข้ามาแก้ไขปัญหาปฏิรูปเชิงสร้างทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและอื่นๆให้ประชาชนมีความสุขและประเทศชาติมีความก้าวหน้าโดยเร็วแต่การหาได้เป็นเช่นนั้นไม่คณะรักษาความสงบแห่งชาติยังคงสืบทอดอำนาจไว้โดยไม่มีความชอบธรรมใดๆแต่งตั้งคนประจบสพไร้ความรู้ให้ดำรงตำแหน่งสำคัญแม้กระทั่งในสภาวะที่เริ่มระบาดร้ายแรงได้แพร่กระจายจนไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงโดยง่ายแต่กระนั้นแล้วรัฐบาลเผด็จการของประยุทธ์จันทร์โอชายังคงแสวงหาจัดสรรและแบ่งปันผลประโยชน์ให้แต่ชั้นผู้นำโดยให้ประชาชนเสียชีวิตตามยถากรรมดังที่รัฐบาลได้เห็นกันทั่วหน้าจากความตกต่ำทางเศรษฐกิจตกต่ำทางสาธารณสุขตกต่ำในมาตรฐานการพูดจาตกต่ำทางสติปัญญาตกต่ำในคมนาคมตกต่ำทางการศึกษาตกต่ำในเสรีภาพการแสดงออก
นใดๆทั้งสิ้นมีแต่ความเงียบงันเหมือนเมืองร้างตกต่ำกันเบื้องหน้าไม่มีใครสามารถมองเห็นเป็นอื่นได้อีกเหตุแห่งความตกต่ำทั้งหมดนั้นเป็นเพราะรัฐบาลระบอบคารวาสอันมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีและมีกษัตริย์พระจุลลงกรณ์เป็นสมเด็จสารวัตรแต่จะรักษาอำนาจของตนและแสวงหาผลประโยชน์ให้เพื่อนพ้องในองค์คาพยศนายทุนขุนศึกศักดินาเพื่อนนี้มันไม่รู้จักพอไม่เห็นหัวราษฎรมีการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อผลประโยชน์ของราษฎรเหมือนที่รัฐบาลมนุษย์ประเทศอื่นๆตามระบอบประชาธิปไตยคุณจะทำแม้ในยามนี้ที่ประเทศชาติเผชิญกับโรคระบาดครั้งร้ายแรงที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติไทยแต่รัฐบาลของประยุทธ์จันทร์โอชาและเพื่อนพ้องนั้นเองก็ยังนิรันดร์หากำไรกับจอมเป็นตายของราษฎรไม่ยอมแสวงหาวัคซีนที่มีคุณภาพและหลากหลายยังไม่ยอมปฏิเสธความช่วยเหลือจากนานาชาติดังเช่นไม่ยอมเข้าร่วมโครงการโควิดเสียแต่เนิ่นๆเพียงเพื่อที่จะเพื่อผลประโยชน์ในการจัดซื้อวัคซีนให้แก่กลุ่มทุนและศักดินาแต่เพียงเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีการตัดสินใจที่ผิดเพี้ยนออกเป็นมาตรการตลาดที่มีแต่จะฆ่าคนที่ตายทางเศรษฐกิจตั้งแต่ตั้งใจให้ความเหลื่อมล้ำสูงขึ้นไปให้นายทุนเลือดแบกของตนสามารถทิ้งห่างจากคู่แข่งแต่ไม่รู้จักสรรหาทางออกที่แท้จริงนั่นก็คือยาและวัคซีนจนเป็นเหตุให้โรคระบาดและความยากจนแพร่กระจายไปทั่วทุกหย่อมย่ายังสร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎรทั่วประเทศให้ถึงแก่ความตายอย่างอันตรคัดและยากแค้นหาเตียงไม่ได้หายาไม่มีหาวัคซีน mRNA ไม่เอาหาเงินยาก็ไม่เหลือมีแต่การสั่งปิดเลือกแก่อำนาจประกาศใช้กฎหมายพิเศษตามสันดานรัฐบาลพลราชเพื่อนประชาชนถูกทอดทิ้งตามยถากรรมผู้คนล้มตายตามท้องถนนบาดเจ็บจนปวดหัวใจด้านชากันทั้งประเทศแต่รัฐบาลกลับอำนวยให้อภิสิทธิ์ชนสามารถฉวยโอกาสฉีดวัคซีนที่มีคุณภาพสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำเป็นทุนเดิมนับตั้งแต่เกิดการรัฐประหาร2557นี้ก็จมลึกลงไปจนงูหัวไม่ขึ้นอีกการเช่นนี้ย่อมบ่งชี้ว่ารัฐบาลพลราชนี้นอกจากไร้ซึ่งความสามารถในสถานการณ์บริหารราชการแผ่นดินแล้วยังเห็นผลประโยชน์ของชนชั้นนำเช่นตัวเองสำคัญกว่าชีวิตของราษฎรประเทศไทยจะประสบกับหายนะที่ไม่มีทางรอดได้และจะเข้าสู่ภาวะรัฐล้มเหลวในไม่ช้าดังภาพของกรุงเทพในมหานครในปัจจุบันที่ไม่ได้งามดุจเทพมากแต่กับร้างดุจเทพล่มรัฐบาลระบอบคณะนี้นอกจากเป็นโครงสร้างโสมมช่าฉนไม่ซื่อตรงต่อราษฎรแล้วยังจับได้ว่าเป็นรัฐบาลฆาตกรฆาตกรที่ถึงฆ่าทรมานราษฎรอย่างเลือดเย็นทั้งทางตรงทางอ้อมรัฐบาลฆาตกรนี้ล้มเหลวในการบริหารการแผ่นดินโดยสิ้นเชิงอีกวันสุวรรณเผด็จการอนุพงษ์เผ่าจินดาชาติวีรภูมิรวมถึงพรรคการเมืองและบุคคลทั้งหลายที่ได้ร่วมกันใช้อำนาจในระบอบสมบัติชาติผลนี้ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียทั้งหมดโดยรับเศษเสี้ยวสองเมตตาใบใบจากประชาชนให้มันอับอายและหนีออกไปให้พ้นเสียจากอำนาจโดยเดี๋ยวนี้เจ้าตัวครอบครัวเพื่อนพ้องใดๆก็ไม่ต้องหวนมาคืนให้ประชาชนได้อีกบ้างมีอะไรทำอะไรกับข้าเพื่อไม่ให้มีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่โดยรัฐบาลดังกล่าวจะต้องจัดตั้งตามที่ต้องการรัฐประหารหรือวิธีการอื่นใดและจะต้องเป็นรัฐบาลของประชาชนที่มาจากประชาชนมิใช่มาจากชนชั้นศักดินาหรือการตัดสินใจของกษัตริย์วชิราลงกรณ์และสาหร่างล่าชวนจักรี
ยานี้เป็นสิทธิของประชาชนอันได้มานับตั้งแต่การปฏิวัติของคณะราษฎรดังนั้นการลงหลังระบอบประยุทธ์ที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้าเพื่อดำเนินภารกิจอย่างเร่งด่วนเฉพาะหน้าที่รัฐบาลปัจจุบันไม่มีความตั้งใจที่จะทำและทำไม่ได้มีดังต่อไปนี้ภารกิจ5ข้ออันได้แก่ 1. ควบคุมสถานการณ์โรคระบาดให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติประชาชนในภาพได้รับการตรวจรักษาและป้องกันโรคระบาดได้อย่างมีคุณภาพเพื่อให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ว่ารถพยาบาลไปนะคะขอความอนุญาตนะคะช่วยบอกรถพยาบาลให้หน่อยนะคะการเคลื่อนหลังระบอบประยุทธ์ที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้านี้เพื่อดำเนินภารกิจเร่งด่วนเฉพาะหน้าที่รัฐบาลปัจจุบันไม่มีความตั้งใจที่จะทำและทำไม่ได้มีดังต่อไปนี้ 1. ควบคุมสถานการณ์โรคระบาดให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติประชาชนในชาติต้องได้รับการตรวจรักษาและป้องกันโรคระบาดอย่างมีคุณภาพเพื่อถึงไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่เสียเวลาและไม่เสียและไม่ต้องต่อที่ยาวนานมากเสียจะเป็นการฆ่าเป็นตายอย่างขั้นตอนในระบบราชการต่อแจ้งผลที่กิจการเศรษฐกิจให้เวลาสมาร์ทการต่อการที่และการชีวิตไม่หนักโดนเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์นะครับคนเสียผู้สูญเสียนะฮะผู้สูญเสียเป็นตุ๊กตาไล่ฝนนะคลิปนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายในประเทศนี้ประเทศที่ห้ามพูดความจริงห้ามคิดห้ามตั้งคำถามมีหน้าที่ก้มหน้าทำงานเสียภาษีแล้วใช้ชีวิตหายใจเข้าไปจนกระทั่งไม่สามารถทำงานไม่สามารถเสียภาษีก็จงตายไปประเทศนี้ป
ประชาชนเกิดมามีหน้าที่เสียภาษีให้ตระกูลหนึ่งใช้เงินปีละ 30,000 ล้านนี่คือความจริงประเทศไทยห้ามตั้งคำถามว่าทำไมไม่ได้วัคซีนที่ดีห้ามตั้งคำถามว่าทำไมชนชั้นปกครองครอบครัวเดียวและเหล่าบริวารถึงมีชีวิตที่ดีกว่าคนอื่นและทำไมประชาชนเกิดมาถึงไม่มีสวัสดิการในชีวิตไม่เหมือนประเทศอื่นๆทั้งที่ประเทศนี้อุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวทุกคนกินอยู่ใช้จ่ายเสียภาษีให้กับรัฐบาลมีหนำซ้ำรัฐบาลที่ผ่านมา7ปีเป็นรัฐบาลที่ด้อยประสิทธิภาพสร้างหนี้สินให้ประชาชนไปในอนาคตอีกเป็น100ปีซึ่งประชาชนจะต้องเสียภาษีในอนาคตเอามาชดใช้หนี้สินดังกล่าวไม่มีงบประมาณมาบำรุงมาพัฒนาประเทศการตั้งคำถามแบบนี้ทำไม่ได้หากใครตั้งคำถามแบบนี้ก็จะถูกนำตัวเข้าไปสู่เรือนจำเอาไปขังเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานเยาวชนมากมายตอนนี้ที่ตั้งคำถามกับสังคมกับถูกปฏิบัติราวกับเป็นอาชญากรแม้กระทั่งคดีจ้างฆ่านักกีฬาทีมชาติยิงปืนทุกคนยังได้รับการประกันตัวจนกระทั่งถึงชั้นศาลฎีกาแต่คดีที่เป็นคดีทางการเมืองการพูดกับไม่ได้รับการประกันตัวทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณาคดีอยู่ในขั้นตอนของพนักงานสอบสวนนี่คือเราไม่เห็นชัดเจนว่าระบบกระบวนการยุติธรรมของประเทศนี้ไม่มีความยุติธรรมมีใบสั่งให้ปิดปากผู้คนและเด็กเหล่านี้ประเทศนี้เราจะอยู่กันได้อย่างไรในเมื่ออนาคตที่ควรเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศกับถูกกระทำย่ำยีทำให้ไร้อนาคตและประเทศที่ตัดสินอนาคตของตัวเองทำลายอนาคตของตนเองแบบนี้เราจะอยู่กันได้อย่างไรพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายคลิปนี้เป็นคลิปที่นำเรื่องราวที่เบญจาอัปปันพูดและขอให้พวกเราทุกคนใช้ชีวิตพิจารณาดุลพินิจของตนเองว่าคำไหนที่เบญจาอัปปันพูดแล้วไม่ใช่ความจริงคำไหนที่เบญจาอัปปันพูดแล้วเป็นเรื่องที่มีเจตนาไปดูหมิ่นไปดูแคลนไปอาฆาตมาดร้ายใครหรือไม่อย่างไรสามัญสำนึกของปุถุชนที่มีวิจารณญาณสามารถรู้ดีได้ว่าสิ่งที่เบญจาอัปปันพูดนั้นเป็นความจริงแต่การตั้งคำถามในประเทศนี้ไม่อนุญาตให้ทำได้เสียหน้าเสียดายที่เบญจาและเพื่อนเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าแต่พวกเธอเกิดผิดประเทศในประเทศนี้ไม่ต้องการคนเก่งไม่ต้องการอนาคตแต่ต้องการสัตว์เลี้ยงเชื่องเอาไว้ใช้งานเท่านั้นและคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับ
และอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบมากกว่า 2,300 คลิปวิธีการง่ายที่สุดคือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นหมายท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1. กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกได้อยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่มันจะเป็นไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะยอมแพ้หรือจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคือทุกการต่อสู้อ่ะผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรา
นะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถูกเรื่องมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจ็ดของมันอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ